สวัสดีครับผมบิววิวาเช่นะครับเป็นนายพิธีเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับพิธีจีนกันต่อนะครับในเคสที่3เคสที่3จะเป็นแบบโมเดิร์นช็อตนะครับก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะรวบรัดมั่นแต่งในวันเดียวกันแล้วก็จัดในสถานที่เดียวนะครับเรามาเริ่มกันเลยเนาะนะครับพิธีนี้นะครับจะเป็นพิธีที่เราค่อนข้างคุ้นเคยกันเพราะว่าเป็นอะไรที่มีผสมผสานความเป็นไทยเข้าไปนะครับเมื่อเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับนะฮะได้คิดว่าจะทำการแต่งงานแล้วนะครับเจ้าบ่าวก็จะเอาฤกษ์เนี่ยนะครับของดวงของเจ้าบ่าวและเจ้าสาวเนี่ยไปดูเขาเรียกว่าชิงเมียนะครับชิงเมียเนี่ยจะดูฤกษ์ออกมาเป็น7เรื่องนะครับ1ฤกษ์ตัดชุด2ฤกษ์พิธีหมั้น3ฤกษ์แห่ขบวน4ฤกษ์เข้าบ้านเจ้าบ่าว5เลิกโยนน้ำชา6เลิกปูเตียงแล้วก็7เลิกเจ้าสาวกลับบ้านครับเดี๋ยวเรามาเริ่มพูดถึงขันหมากจีนของเจ้าสาวกันก่อนดีกว่าครับบางทีหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมขันหมากแต่ละบ้านไม่เหมือนกันนะครับบางทีบ้านนี้มีพกท่อบ้านนี้ไม่มีหรืออะไรต่างๆคือเอางี้ดีกว่าว่าขันหมากหลักๆเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2เรื่องนะฮะเป็นขันหมากสำคัญคือมาหลักๆเลยนะครับผมขอเรียกว่าเป็นขันหมากพระเอกแล้วกันนะครับแล้วก็ขันหมากที่ตัวรองๆมาอาจจะมีแต่มีได้ก็ได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยนะครับก็แล้วแต่ความเชื่ออะไรต่างๆนะครับผมขอเรียกว่านางเอกแล้วกันนะฮะเอาพระเอกกับนางเอกเรามาเริ่มที่ขันหมากตัวพระเอกก่อนเลยหรือว่าต้องมีนะครับเริ่มจากนะครับเอี้ยมแดงของเจ้าสาวนะครับเอี้ยมแดงเจ้าสาวเนี่ยจะเคยเห็นภาษาจีนใช่ไหมครับเขาจะเขียนว่าแปะนี้ให้เราแปะนี้ให้เราอ่ะแปลว่าอยู่กันจนแก่เท่านะครับซึ่งด้านหลังก็จะมีด้ายสีแดงนะครับหรือว่าถ้าเกิดสมมติบ้านไหนที่แบบมีฐานะหน่อยนะครับก็จะใช้เป็นสร้อยทองนะครับก็มานะร้อยเอาไว้นะครับส่วนในเป่าเสื้อก็จะมีลำไยนะครับแล้วก็มีธัญพืช5ชนิดนะครับเป็นธัญพืชมงคลของจีนนะครับแล้วก็มีปิ่นทองนะครับปิ่นทองเนี่ยจะมีภาษาจีนคําว่ายู่อี่ยู่อี่แปลว่าสมปรารถนานะครับรวมทั้งจะต้องมีสติกเกอร์สีแดงที่เป็นรูปหัวใจนะครับจะมีเขียนว่าซังฮีนะครับซังฮีซังคือคู่ฮีแปลว่ายินดีนะครับความหมายนะครับก็คือคู่ยินดีนะฮะดังนั้นปุ๊บอะไรสิ่งต่างๆนะครับก็มักจะมีแปะสติกเกอร์ว่าสังฮีอย่างเช่นส้มเช้งเนี่ยต้องมีนะครับซึ่งขอให้เป็นคู่โดยมากก็อาจจะเป็นถาดคู่4ถาด2ถาด8ถาดก็แล้วแต่ตกลงกันนะครับนะแล้วก็จำนวนผลส้มก็นะฮะก็จะมีเป็นเลขคู่กันนะครับแล้วก็มีพัดแดงนะครับพัดแดงหรือว่าเป็นพัดจีนนะฮะเพื่อที่จะตอนที่เจ้าบ่าวเนี่ยมารับตัวเจ้าสาวหรือเจ้าสาวก็จะถือพัดนางเป็นนางเอกนะครับรออยู่อย่างเงี้ยนะครับนะฮะแล้วก็จะมีต้นชุมเช่านะครับหรือว่าต้นเมียหลวงนะครับก็จะมีนะฮะมี2ต้นนะครับแล้วก็จะมีน้ำตาลทรายนะครับน้ำตาลทรายแดงอ่ะปลูกกันเอาไว้นะครับซึ่งเดี๋ยวอันนี้เราก็จะสามารถเอาไปกินกันได้จริงๆนะครับซึ่งต้นชุมเช่านะครับก็เอาไปปลูกได้จริงๆของคนไทยก็จะเป็นต้นกล้วยต้นอ้อยไปปลูกคนจีนก็จะเป็นต้นชุมเช่าอันนี้ครับแล้วก็จะมีนะฮะถาดนะฮะถาดสินสอดซึ่งคนจีนเขาจะไม่เหมือนคนไทยนะครับคนไทยเนี่ยจะใช้พานทองแต่ว่าจะมีแหลมๆๆๆแต่คนจีนเขาไม่นิยมพานทองที่แหลมๆเพราะว่ามันจะเหมือนกับมีแหลมๆทิ่มแทงเขาจะไม่ชอบเขาชอบอะไรที่กลมๆนะครับเหมือนกับไหลลื่นตลอดนะครับแล้วก็สีแดงนะฮะจะไม่ใช่พานทองหรือใช้พานแดงนะฮะแล้วก็จะผ้าห่อใช้ในสินสอดเนี่ยเขาก็ใช้ผ้าแดงนะครับเอามาลองนะครับซึ่งก็จะมีปักรูปเล้งหงนะครับคือมังกรกับหงนะครับนะส่วนกล้วยนะครับของจีนเนี่ยของเขาจะเป็นเครือเลยนะเครือใหญ่นะครับซึ่งกล้วยเนี่ยนะฮะก็ควรที่จะนะฮะมีเป็นกล้วยเขียวนะฮะแล้วก็มีแปะซังฮีเหมือนกันนะครับทุกใบส่วนที่ตัวก้านกล้วยเนี่ยก็จะมีพันผ้าแดงเอาไว้นะครับซึ่งเขาเชื่อว่ากล้วยเนี่ยถ้าเกิดสมมติได้เป็นคู่นะถ้ามีกล้วยแฝดเนี่ยเยี่ยมมากเลยนะเขาหมายถึงว่าจะมีลูกแฝดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะดีมากๆนะครับแล้วความหมายของกล้วยก็หมายถึงว่าจะมีลูกหลานเต็มบ้านเต็มเมืองนะฮะนี่เกี่ยวกับพิธีอาหารนะครับ
คตรงนี้นะฮะแล้วก็จะต้องมีตะเกียงนะครับตะเกียงที่แปะสังฮีเหมือนกันคนโบราณก็อาจจะเป็นตะเกียงที่จุดเทียนนะครับแต่ว่าคนจีนคนเราสมัยนี้นะครับก็จะกลัวเรื่องไฟหรืออะไรต่างๆซึ่งอาจจะต้องเอาตะเกียงนี้ไปตั้งที่บ้านสามวันสามคืนเลยนะครับเดี๋ยวเกิดอันตรายก็มักจะนิยมใช้เป็นตะเกียงไฟฟ้านะครับแปะสังฮีเดี๋ยวจะให้ผู้ชายนะครับฝั่งเจ้าสาวเนี่ยถือนำไปนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวต่อมานะครับก็คือสิ่งของนะครับที่เรียกว่าสำคัญรองลงมาซึ่งบางบ้านก็อาจจะเอาเข้ามาอินคลูดในขบวนบางบ้านก็ไม่มีก็ไม่ซีเรียสนะครับแต่ว่าจะมีก็ดีนะครับก็จะได้เหมือนเวลาหน่อยนะครับเริ่มจากกระมังแดงนะครับ1คู่ถังน้ำแดง1คู่กระป๋องแดง1คู่แล้วก็ถาดแดง1นะครับกรรไกรได้ไหมเหมือนกับโบราณก็ต้องแบบเย็บปักถักร้อยนะครับเป็นกุลสตรีนะครับก็ต้องมีกรรไกรมีได้ผ้าปูที่นอนนะครับ1ผืนที่นอน1ชุดหมอน4ใบหมอนข้างนะครับ1คู่แล้วก็ต้องมีหวีนะครับหวี4อันนะครับหวี4เล่มซึ่งเขาจะเรียกว่าซีซีอูหอซิวนะครับก็ความหมายคือว่าทุกๆวันนะครับทุกๆเวลานะครับมีแต่เงินมีแต่ทองนะครับแล้วก็มีอวัยวะหมูนะครับสิ่งเหล่านั้นก็จะเป็นของที่เจ้าสาวเนี่ยฝั่งเจ้าสาวเนี่ยเตรียมเอาไว้ต่อมาเดี๋ยวเราจะพูดถึงขันหมากของฝั่งเจ้าบ่าวกันบ้างนะครับเราก็จะเริ่มจากนะครับสินสอดก็คือเพ้งกิมเพ้งคือเงินนะครับเงินก็จะอยู่ที่การที่พ่อแม่บ่าวพ่อแม่สาวตกลงกันนะครับว่าจะเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดสมมติเจ้าสาวนะครับยังมีอากงอาม่าอยู่นะครับเจ้าบ่าวก็จะต้องเตรียมอั่งเปาเอ็กซ์ต้าเอาไว้เพื่อที่จะให้อากงอาม่านะครับส่วนฝั่งของเจ้าบ่าวอาจจะเตรียมนะครับชุดหมุยสักชุดหนึ่งเพื่อที่จะให้พ่อแม่เจ้าบ่าวรับเอาไว้นะครับส่วนกิมก็เช่นกันนะครับอยู่ที่ตกลงกันว่าจะให้ทองกันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเป็นทองแบบให้ทองกันแบบโบราณหรือว่านะฮะเรียกว่าดูแล้วมีฐานะหน่อยนะครับก็จะให้ทองกัน4อย่างนะครับเขาเรียกว่า4เอียกิมนะครับก็คือต่างหูสร้อยข้อมือแล้วก็สร้อยคอแล้วก็เข็มขัดนะครับก็จะเป็นทอง4อย่างนะครับต่อมานะครับสิ่งที่เจ้าบ่าวต้องเตรียมต่อไปก็คือส้มเช้งส้มเขียวนะครับแปะสังฮีสมัยนี้ส้มเช้งอาจจะหายากนิดนึงนะครับแต่ก็ถ้าหาไม่ได้จริงๆก็อาจจะใช้ส้มสีทองแต่ก็ไม่นิยมกันนะครับทำได้แต่ว่าถ้าเป็นส้มเช้งได้ก็จะดีกว่านะครับก็โดยมากเขาก็จะหาส้มเช้งอาจจะไปหาที่ตลาดน้อยนะครับต่อมานะครับส้มเช้งก็จะต้องแปะสังฮีทุกอันนะครับซึ่งแปะทุกผลนะครับซึ่งก็ต้องเตรียมเป็นเลขคู่นะครับอาจจะเลขคู่แล้วก็ถาดก็เป็นถาดคู่อาจจะเป็น2อาจจะเป็น4อาจจะเป็น8นะครับ